เฮ้ยเป็นไงพวกมึงฮะกินนี่มีตังหากูไหมเนี่ยไม่มียืมหน่อยมาตามไอ้นัทมาดิไอ้นัทมันมีธุระมันต้องรีบกลับไปหน่วยก่อนมันก็บ้างานอย่างนี้แหละกินต่อเถอะมาเต็งกินเยอะโอเคปูหล่นหยิบหน่อยดิโอ้โหใช้กูอีกลันให้เวลานัดมาหน่อยสักวันมันต้องเข้าใจหรอกอะไรวะกินดีเยอะเพ่งโอ้ยเอาไก่ไหมอืมเจ้าไปมาสังเกตมาตะเกียบไปมาลันกินดีเยอะดิกลับด้านขอบคุณนะรถใครอ่ะไม่รู้อ่ะแต่คุณแม่กลับมาแล้วฉันยังไม่รีบไปไหนใช่ไหมอืมไม่เข้าไปข้างในด้วยกันก่อนสิมันจะดีเหรอกลัวเหรอฉายาจ่าสันใสละห่ำเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะนะเข้าไปด้วยกันก่อนยังไงเนี่ยสักวันก็ต้องเจอกันอยู่ดีขอบคุณมากเลยนะคะยินดีครับยายรันมาพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณสุนัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยายรันคุณสุนัยเอาของมาฝากเยอะแยะเลยลูกขอบคุณคุณสุนัยมากนะคะผลผลิตจากแร่ที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกส่วนมากเป็นออร์แกนิกครับผมก็เลยตั้งใจจะมาฝากท่านอนุยศกับเพื่อนฝูงและผู้ใหญ่ที่สนิทสนมกันไว้ถ้ารีสอร์ทผมสร้างเสร็จเมื่อไหร่ขอเชิญทุกคนไปเที่ยวได้เลยนะครับผมยินดีต้อนรับครับเชิญคุณด้วยนะครับคุณนี่ฉันค่ะฉันเขาเป็นแค่จ่าจราจรไม่ใช่คนในแวดวงสังคมอะไรหรอกค่ะแล้วเมื่อกี้คุณสุนัยบอกว่ากำลังทำรีสอร์ทใช่ไหมคะคงจะสวยน่าดูเลยนะคะเห็นว่าเนื้อที่ฟาร์มนี่หลายร้อยไร่เลยเหรอคะไม่เท่าไหร่ครับแม่คะว่าสารเขาเป็นรันเป็นแค่เพื่อนกันนะคะยายรันเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยถือเนื้อถือตัวสนิทสนมกับคนไปทั่วเลยค่ะบางทีก็ไม่ดูหัวนอนปลายเท้าลันสันว่าสันกลับก่อนดีกว่าไปแล้วนะสวัสดีครับสันเดี๋ยวก่อนสิสันสันรันขอโทษแทนคุณแม่ด้วยนะส
สันอย่าคิดมากนะไม่เป็นไรหรอกลันสันเข้าใจนะมีลูกสาวสวยเพอร์เฟคขนาดนี้เนี่ยถ้าสันเป็นแม่ของลันสันคงห่วงมากกว่านี้ซะอีกมีลูกสาวอยู่คนเดียวจะยกให้ตำรวจกระจอกกระจอกแบบนี้ได้ยังไงอย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นสิครับจ่าวสันตำรวจไม่ว่าจะยศอะไรระดับไหนถ้าเป็นคนดีซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรก็น่ายกย่องเท่ากันทุกคนก่อนที่ผมจะมีทุกอย่างเหมือนวันนี้ก็เริ่มมาจากศูนย์ต้องเรียกได้ว่าติดล็อกถึงจะถูกแต่เพราะความตั้งใจมุ่งมั่นอดทนผมถึงมีวันนี้ได้อย่าให้คำพูดของคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอมาทำลายคุณค่าที่คุณมีอย่าเพิ่งยอมแพ้ง่ายนะครับสักวันโอกาสอาจจะเป็นของคุณขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับด้วยความยินดีครับคุณสุนัยจะกลับแล้วหรอคะพอดีผมมีธุระนะครับต้องขอตัวกลับก่อนหวังว่าข้างหน้าเราคงมีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับค่ะสุภาพทุกคำเท่ทุกย่างก้าวคอยดูนะครับสักวันผมจะเป็นอย่างเจ้าโสสุนัยให้ได้สื่อประวัติตำรวจจราจรที่ชื่อจ่าวสันถ้าใสสะอาดฉันอยากช่วยสนับสนุนครับเจ้าสัวผมจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดมีอุบัติเหตุใกล้บริเวณ4แยกเคลียร์พื้นที่ด่วนรอบรอบเป็นไงมั่งเกิดอะไรขึ้นคุณตำรวจผมมาขับรถมาอยู่ดีๆรถคันนี้เบรกอย่างกระทันหันผมก็เลยชนนะครับอันนี้คู่กรณีใช่ไหมครับใช่ครับคุณครับฉันเป็นเจ้าของรถเองค่ะฉันนั่งหางที่ขับรถอยู่ดีๆเขาก็มาชนท้ายยังไงกันเนี่ยสองคนเนี่ยทำไมให้การไม่เหมือนกันเลยดูจากลักษณะการชนเนี่ยก็รู้แล้วว่าใครโกหกแต่ให้การเท็จเนี่ยมันจะโดนอีกหนึ่งกระทงนะรู้เปล่าฮะนี่ฟังเลยนะจากรอยพื้นถนนเนี่ยไม่มีรอยเบรกของรถยนต์เลยไม่แต่นิดเดียวแสดงว่ารถยนต์ของคุณเนี่ยจอดอยู่กับที่ส่วนของคุณไม่มีรอยเบรกของมอเตอร์ไซค์เลยแม้แต่นิดเดียวแสดงว่าคุณมาด้วยความเร็วสูงและพุ่งชนอย่างแรงจริงไหมไม่เป็นไรถ้ายังไม่ยอมรับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเช็คจากกล้องวงจรปิดให้เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายโอเคไหมฮะผมขอโทษครับผ
ผมผิดเองอย่าเอาผิดผมเลยนะครับเจ็บตัวแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าเสียหายอีกช่างเถอะค่ะฉันไม่เอาความหรอกงั้นก็แล้วแต่คุณผู้หญิงเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตำรวจเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่เรื่องขับรถโดยประมาทเนี่ยยังไงก็ต้องโดนนะครับทุกอย่างเรียบร้อยไหมแล้ววินนั่นจะโดนข้อหาหนักหรือเปล่าไม่ต้องห่วงหรอกมันได้ค่าจ้างคุ้มแน่เดี๋ยวฉันจะส่งคลิปให้น่าจะเก็บภาพได้ทั้งหมดแต่ทำไมต้องให้ฉันแกล้งทำมาเป็นรถชนแถวนี้ด้วยเล่นละครแค่นี้เธอทำได้สบายอยู่แล้วเราตำรวจคนนั้นเป็นใครไม่ต้องถามมากทำตามที่บอกก็พอคาดว่าคนร้ายใช้โทรศัพท์มือถือเป็นชนวนจุดระเบิดโชคดีที่ผู้กองกับทีมไอราวันสกัดไว้ได้ครับต้องขอบคุณหน่วยเก็บกู้ระเบิดมากกว่าครับที่ทำงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพงั้นต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นแน่ครับตัวประกันทั้ง5คนปลอดภัยแล้วค่ะมีบาดเจ็บบ้างเล็กน้อยจะนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วเสร็จงานสักทีอ้าวกลับบ้านได้แยกไปยังภารกิจของเรายังไม่จบเคลียร์ทางนี้เสร็จแล้วกลับไปเจอกันที่หน่วยแล้วยังมีคดีที่ต้องจัดการอีกคนนะเว้ยไม่ใช่เครื่องจักรเฮ้ยนี่ไอ้มะยมบ่นไปแล้วเขาจะสงสารแกมั้ยสู้กันหน่อยทุกคนคืนนี้อีกยาวกับหน่วยโอ้ก็เชื่อมันไม่ต้องโชคช่วยก็ได้จะเหน็ดจะเหนื่อยสักเท่าไหร่ก็ยังต้องชนก็ยังต้องลุยศรัทธาไม่เคยจะหวั่นคดีเพิ่งถูกโอนมาทางเราค่ะคดีลอบยิงรัฐมนตรีดนุยศทางท่านรัฐมนตรีระบุว่าต้องการให้ไอราวันจัดชุดคุ้มกันค่ะแปลกนะคะทำไมต้องเจาะจงหน่วยเราขนาดนั้นด้วยอ่ะคุณพ่อขอคนคุ้มกันจากหน่วยไอราวันเหรอคะลำพังเฉพาะตัวพ่อเนี่ยพ่อไม่กลัวหรอกห่วงก็แต่แม่กับลูกจะเป็นอะไรไปลูกลำบากใจเรื่องธนัดใช่ไหมหนูทำตัวไม่ถูกเขากลับมาในวันที่เรื่องของเราเป็นไปไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่ได้รักเขาแล้วหรือว่ารักเขาไม่ได้วสันเป็นคนดีค่ะมันหักหลังความดีของเขาไม่ได้ก็ช่างใจเลือกได้ยาก
พ่อรู้ว่าลูกกำลังทุกข์ใจให้เวลากับตัวเองค่อยๆตัดสินใจนะลูกสรุปว่ายังไงดีคะสารวัตรจัดคนไปคุ้มกันครอบครัวรัฐมนตรีดนุยศมยมครับผมถ้าจะนอนกลับไปนอนที่บ้านครับแต่ตอนนี้กินกันให้อิ่มเฮ้ยทุกคนพิซซ่ามาแล้วMy God! นั่งสบายนะทุกคนผมขอตัวไม่ต้องงงหมดอีกาคือวันนี้พวกเราอ่ะทั้งยุ่งทั้งเหนื่อยข้าวก็ไม่ตกถึงท้องสักเม็ดก็เลยสั่งให้เตรียมเสบียงอร่อยๆไว้ให้พ่อพระพ่อพระมากเลยนี่นึกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งเดินได้อย่างเดียวนะเนี่ย เดี๋ยวใจเย็นหน่อยน้องใจเย็นหน่อยน้องใครก่อนได้ก่อนนะค่าอาหารที่ผู้กองเลี้ยงพวกเรากาแฟแก้วเดียวเนี่ยนะไอ้นัทมาทำอะไรวะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ